ตอนเด็กๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับรู้ไหมครับว่าผมนั้นไม่เก่งภาษาไทยเลยนะครับภาษาอังกฤษของผมนั้นนำริ้วอ๋อ by the way by the way ไม่ได้แปลว่าอยู่ตรงเส้นทาง by the way ก็เป็นวลีที่แปลว่าอ๋อมีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเลยนะครับ oh by the way นะครับ oh by the way อ้าวแล้ว anyway ต่างกันยังไงครับ anyway แปลว่าก็คือกลับเข้าเรื่องเดิมนั่นนะครับหรือว่าเปลี่ยนเรื่องนั่นเองนะครับ anyway เปลี่ยนเรื่องหรือกลับเข้าสู่เรื่องเดิมอยากจะบอกกับทุกๆคนนะครับถ้าคุณยังไม่ทราบ just in case เฮ้ย just in case เผื่อว่านั่นนะครับJust in case you didn't know เผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับ I'm เฮ้ยลูกครึ่งจะพูดไงวะ I'm half Thai half English นั่นเองครับอ่ะวลี half Thai half English ก็แปลว่าลูกครึ่งไทยอังกฤษนั่นเองนะครับพ่อผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแม่ผมเป็นครูสอนภาษาไทยนั่นเองครับแต่อยากจะบอกนะครับว่าตอนเด็กๆนะครับภาษาอังกฤษนั้นก็เป็น my mother tongue นั่นเองครับฮะ my mother tongue ลิ้นแม่ไม่ใช่นะครับMy mother tongue ก็จะแปลว่าภาษาแรกภาษาแม่ของเรานั่นเองครับแน่นอนนะครับดังนั้นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาแรกภาษาหลักของผมนะครับเพราะอะไรครับเพราะผมก็ไปเรียนโรงเรียนที่โรงเรียนอนุบาลนะครับนานาชาติในเมืองไทยนะครับสองก็คือผมก็พูดภาษาอังกฤษกับพ่อผมกับญาติฝรั่งผมเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็มีเพื่อนฝรั่งที่โรงเรียนนานาชาติเยอะแล้วตอนเด็กผมก็จะชอบดูสื่อต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษมากกว่าสื่อไทยแม่ผมเนี่ยนะครับก็เห็นนะครับว่า my Thai was falling behind ฮะภาษาไทยกำลังตกไปข้างหลังmy Thai was falling behind ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าภาษาไทยของผมนั้นเริ่มจะถอยหลังหรือเริ่มจะล้าหลังไปเรื่อย I had to catch up with my Thai นั่นเองนะครับฮะจะต้องเอาภาษาไทยไปใส่เคชัพนะครับมาซอสมะเขือเทศไม่ใช่นะครับ catch up with something นะครับก็แปลว่าต้องไล่ตามมันให้ทันนะครับกับอะไรบางอย่างผมจะต้องไล่ตามภาษาไทยทันเพราะภาษาอังกฤษนำริ้วภาษาไทยนะครับล้าหลังนะครับห่างกันแบบนี้นั่นเองนะครับแม่ผมก็เลยเริ่มนะครับให้ผมฝึกและเรียนภาษาไทยกันเยอะมากนั่นเองครับแล้วสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมนั้นเริ่มเห็นนะครับที่มันก็มีความยากลำบากของผมอันนึงตอนที่ผมฝึกภาษาไทยก็คือตอนที่ผมเริ่มเจอสำนวนไทยที่มีความหมายแฝงความหมายแปลกๆนะครับเยอะมากๆครับเช่นผู้ภาษาอังกฤษได้งูปลาปลาผมก็จะถามแม่เสมอคุณแม่ครับทำไมต้องเป็นงูกับปลาล่ะก่อนอื่นงูปลาปลาแปลว่าอะไรแล้วทำไมต้องเป็นงูกับปลาทำไมไม่เป็นกบหรือเป็นตะขาบล่ะใช่ไหมแม่ผมก็เริ่มแบบนะครับลำคาญนั่นนะครับแม่ผมก็บอกว่า1พูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาไทยได้งูปลาปลาเนี่ยมันแปลว่าพูดได้นิดหน่อยๆนะครับแล้วที่มันเป็นงูกับปลาเนี่ยก็ไม่ต้องรู้หรอกลูกเอ้ยนะรู้ไปก็ปวดหัวแต่สิ่งที่รู้คือรู้ว่ามันแปลว่าอะไรแล้วมันใช้ยังไงดีกว่าลูกย้ำกันอีกครั้งนะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรแล้วมันใช้ยังไงนั่นเองครับแล้วคุณแม่ครับแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าสำนวนต่างๆพวกเนี้ยมันแปลว่าอะไรแล้วมันใช้ยังไงครับผมเจอเยอะมากเลยเนี่ยอย่างเช่นจับได้คาหนังคาเขามันแปลว่าอะไรล่ะแม่จับได้คาหนังคาเขาก็คืออะไรก็คือมันแปลว่าจับได้แบบชัดเจนแบบนะฮะแบบดิ้นไม่หลุดแบบนะฮะแบบมีหลักฐานครบเนี่ยแล้วทำไมจะต้องเป็นจับได้คาหนังคาเขาล่ะแม่ก็ไม่ยากนะลูกเอ้ยก็คือชาวบ้านเขาจะไปขโมยควายขโมยวัวนะจากอีกบ้านนึงเขาก็ไปตอนคืนไปลักลอบเอาวัวเอาควายออกมาปั๊บนะครับเจ้าของบ้านเห็นปั๊บส่องไฟมาเฮ้ยทำอะไรอ่ะเปล่านะก็คือคาหนังคาขาวนั่นเองครับคุณแม่ครับโทษนะครับดินพอกหางหมูแปลว่าอะไรล่ะครับดินพอกหางหมูก็คือเป็นงานที่เรานั้นก็คือสะสมแล้วไม่ยอมสะสางไม่ยอมทำให้เสร็จสักทีก็เหมือนหมูตัวนึงเนี่ยก็นอนขี้เกียจเนี่ยแล้วก็หางมันก็กระดิก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 แล้วก็สะสมเนี่ยนะดินไปพอกอยู่บนหางของมันนั่นเองไงมันก็ไปสะสมติดอยู่บนหางของมันโอ้แล้วคุณแม่ครับอะไรอีกลูกดูตาม้าตาเรือเนี่ยมันเป็นอะไรมันแปลว่าอะไรครับผมเห็นคุณแม่บอกว่าข้ามถนนดูตาม้าตาเรือเนี่ยแต่ผมไม่เห็นมีม้ากับเรือมีแต่ม้ากับรถทำไมต้องเป็นดูตาม้าตาเรือล่ะแม่อ๋อผมรู้แล้วครับแม่คือสมัยก่อนเราจะข้ามถนนเนี่ยยังไม่มีรถมีแต่ม้ามาเราก็ต้องดูซ้ายดูขวาว่ามีม้ามาหรือเปล่าส่วนคำว่าเรือก็คือเรากำลังจะต้องข้ามคลองแล้วก็ต้องดูซ้ายขวาว่ามีเรือกำลังจะมาใช่ไหมแม่ไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวเลยดูตาม้าตาเรือก็มาจากเกมหมากรุกนั่นเองเราจะทำอะไรเราก็ต้องระวังก็คือดูตาม้าตาเรือของฝ่ายตรงข้ามอ๋อมีอะไรไหมเนี่ยเยอะจังเลยแล้วทำไมต้องเป็นดูตาม้าตาเรือล่ะแม่เอ้ยไม่ต้องถามได้ไหมไม่ต้องถามนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วเป็นดูตาหมาตารถได้ไหมผู้ภาษาอังกฤษแบบกบๆปลาๆได้ไหมแม่ผมบอกเลิกถามว่ามันเป็นเพราะอะไรและเป็นแบบอื่นได้ไหมเพราะถ้าเราอยากจะพูดภาษาของเขาเราก็จะต้องเรียนแบบเขาเพื่อไปพูดกับเขาแล้วเองครับโดยที่ไม่ต้องถามเขาเยอะผมก็เลยคิดในใจอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้นี่เองนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็เริ่มสนุกเนี่ยนะครับกับการเรียนภาษาไทยกับสำนวนไทยนั่นเองครับแล้วผมก็ใช้สำนวนไทยหอมปากหอมคออะไรเงี้ยนะครับนะฮะกินน้ำตายศอกอะไรนะครับโอ้ยนะครับสำนวนไทยนะครับเยอะมากๆนั่นเองครับดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณแม่ผมกับสื่อไทยเยอะมากเลยนะครับที่
ทำให้ผมนั้นเก่งภาษาไทยมาถึงวันนี้แล้วผมเนี่ยนะครับก็เข้าใจสำนวนไทยเวลาผมดูหนังฟังเพลงดูข่าวดูคลิปเวลาคนไทยก็พูดกันนะครับก็จะเห็นเขาใช้สำนวนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจว่าไอ้อันนี้แปลว่านี้อันนี้แปลว่านี้และนอกเหนือจากนั้นเวลาผมจะพูดภาษาไทยกับใครผมก็จะสามารถยิงสำนวนหรือวลีภาษาไทยเจ๋งๆเพื่อให้พี่น้องชาวไทยนั้นหนึ่งคือเข้าใจผมแล้วประทับใจนะครับว่าเอ้ยทำไมเด็กฝรั่งพูดภาษาไทยเก่งแล้วรู้สำนวนแล้ววลีเยอะขนาดนี้ล่ะดังนั้นวันนี้ผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าผมจะ reverse สถานการณ์ก็คือย้อนสถานการณ์นี้กลับไปให้กับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับว่าผมเองวันนี้ก็อยากจะบอกเลยนะครับว่าผมก็สามารถที่จะช่วยหลายๆท่านได้เหมือนที่คุณแม่ผมช่วยผมนั่นเองครับกับการที่ผมจะสามารถอธิบายได้นะครับว่าสำนวนที่มันมีความหมายแปลกๆหรือว่าลีชุดนะครับที่เอาไปใช้ได้เท่ๆในการสื่อสารเพื่อจะทำให้เรานั้นฟังภาษาอังกฤษออกมากขึ้นอ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่องมากขึ้นและสำคัญสุดคือมีของที่จะไปยิงใส่ชาวต่างชาติให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นและให้เขาประทับใจเรามากขึ้นนะครับกับคลาสที่เรากำลังจะเปิดขึ้นนะครับเป็นคลาสออนไลน์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับ Chris English Online Course of the Month November December นะครับกับคลาสที่มีชื่อว่า Phrases and Idioms at Work and in Social Conversations นั่นเองนะครับก็คือวลีและสำนวนแปลกๆแต่ใช้ได้จริงที่เอาไปใช้ได้ในการทำงานและในการสนทนาสื่อสารในสังคมทั่วไปนั่นเองครับซึ่งคลาสนี้นะครับเราจะเรียนกันเหมือนเดิมนะครับ10ครั้งแบบไลฟ์สดนะครับวันพุธพฤหัสตามวันเวลานี้นั่นเองครับ2ทุ่มถึงประมาณ4ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของวันเวลากันบ้างแต่คร่าวๆก็คือพุธพฤหัสนะครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่ง10ครั้งเรียนกันสดแต่ถ้ามาเรียนไม่ทันหรือไม่มีเวลาหรืออยู่ต่างประเทศแล้วเวลามันไม่นะไม่มาประจวบกันเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังดูย้อนหลังกี่เดือนคะตลอดชีวิตคลาสนี้นะครับผมสอนสดใน Facebook Live และใน Zoom นั่นเองครับแล้วจะมีชีท PDF ที่จะฝากไปให้กับนักเรียนสามารถเอาไปอ่านเอาไปดูกันต่อได้นั่นเองครับดังนั้นอยากจะบอกนะครับว่ากุญแจดอกสำคัญนะครับที่จะทำให้คุณนั้นเก่งภาษาอังกฤษกันมากขึ้นคือการรู้จักสำนวนนะฮะแปลกและก็วลีชุดนะครับเจ๋งๆเยอะมากๆยิ่งรู้จักมันเยอะและใช้มันได้ถูกต้องแต่อย่างที่แม่ผมบอกเลยนะครับว่าแค่รู้2อย่างพอคือมันแปลว่าอะไรและใช้ยังไงตอนไหนไม่ต้องรู้นะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องมาทำเป็นนะครับแหมมีความคิดสร้างสรรค์จะคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบ think outside the box ใช่ไหมไม่ต้องมา think outside the box คิดนอกกรอบนะครับว่าเป็นอย่างนี้แทนได้ไหมเพราะว่าภาษาเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ก็มีความสร้างสรรค์แล้วก็มีภาษาใหม่สำนวนวลีใหม่เดี๋ยวนี้ก็มีเยอะด้วยนะครับอย่ามาขิงแล้วก็งงครับอย่ามาขิงทำไมต้องกินขิงก็คือจินเจอร์วะอ๋อมาเข้าใจกันทีหลังเนี่ยเห็นไหมฮะดังนั้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าเราแค่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแล้วใช้ยังไงตอนไหนก็พอไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอะไรและเป็นแบบนี้ได้ไหมอยากจะบอกเลยนะครับว่าแค่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแล้วใช้ตอนไหนยังไงเนี่ยแค่นี้ก็จำนะครับจนเซลล์สมองเนี่ยก็นะฮะเหนื่อยไปเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนั้นอยากจะรู้นะครับเบื้องลึกสักนิดนึงว่าสำนวนนี้แปลว่าอะไรแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรผมก็สามารถอธิบายให้คุณผู้ชมฟังได้นะดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับมาเรียนกันได้นะครับกับคลาสสุดท้ายจริงๆนี่แหละครับของปี2023นี้กับคลาสนี้นั่นเองครับกับผมอาจารย์คริสครับดังนั้นถ้าใครสนใจก็มาสมัครกันได้นะครับใน LINE แอดแล้วก็ใน Facebook ใน Inbox นั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมลากันไปก่อนนะครับเพราะว่า I'm getting sleepy นะครับ I'm going to hit the sack จะไปตีกระสอบไม่ใช่ครับI'm going to hit the sack ก็จะแปลว่าจะไปนอนนี่แหละครับ I'm going to hit the sack แปลว่าไปนอนหรือจะใช้ I'm going to bed ก็เป็นวลี go to bed ก็แปลว่าไปที่เตียงแต่จริง go to bed ก็คือไปนอนเห็นไหม go to bed เป็นวลีที่ค่อนข้างจะแปลได้ตรงๆแต่ถ้า hit the sack อันนี้ถ้าไม่มีใครมาบอกคุณจะไปแปลว่าตีกระสอบ nope. มันคงจะไม่ใช่นะครับคนบ้าจะมาตีกระสอบนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอยากรู้ idiom แบบนี้ก็รีบ sign up for the class เซ็นชื่อขึ้นนะครับ sign up for the class ก็จะแปลว่าลงชื่อเข้าร่วมหรือลงชื่อสมัครคลาสกันได้แล้วนะครับ His name is Christopher Wright He teaches English to tie He creates English design and to